มาดูอีกหนึ่งปฏิบัติการนะครับก็คือการทําฝนหลวงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับคาดว่าประมาณเวลาประมาณบ่สองวันนี้เนี่ยนะครับก็ฝนจะตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศได้ครับ จ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกและนักบินนะครับได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นบินปฏิบัติการทําฝนหลวงเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับจากสนามบินอ่ตะภาไปยังที่ใต้ของอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาและใช้เส้นทางบินบินตรงขนานกับ สนามบินสุวรรณภูมินะครับขึ้นไปทางทิศเหนือโดยบินที่ความสูง6 5 0 0ถึง7,000ฟุตใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งเมื่อปฏิบัติการเสร็จสิ้นจะมีการติดตามกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นจากการโปรยสารก่อตัวทำฝนหลวงนะครับแล้วก็จะทำการประเมินก่อนขึ้นปฏิบัติการในรอบต่อไปด้วยนายประสบพมมาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกบอกว่าวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างดีนะครับมีความชื้นสัมพัทธ เกินร้อยละหกประกอบกับพบกลุ่มฝนทางด้านชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกจึงทำให้พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครมีฝนตกจึงเหมาะที่จะปฏิบัติการทำฝนหลวงและคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะแต่ว่ายังต้องย้าให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการไปทํากิจกรรมกลางแจ้งจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังคิดว่ามันไม่เป็นอันตราย<อ>หรอกนะคะแต่ว่ายิ่งเราไปออกกําลังกายโดยเฉพาะเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะต้องใช้การหายใจเข้าไปเยอะแล้วฝุ่นละอองพวกนี้มันเล็กมากมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ในทุกส่วนของร่างกายนะคะอันตราย<อ>จริงๆนะอย่างผมเนี่ยตอนแรกก็รู้สึก รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะอย่างที่คุณงองแก้วบอกแล้วว่าคนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกนะครับแต่พอเห็นการตื่นตัวของคนรอบข้างเนี่ยโอ้โหมันก็ทําให้เราชุดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะต้องป้องกันแล้วก็ต้องระวังให้มากกว่านี้